ผมว่าไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้หรอกครับรู้แหละแต่ว่าจงใจบิดเบือนพูดไม่หมดไงคือแบบเขาไม่พูดดีเทลอะแล้วก็ชี้นำให้คนรู้สึกว่าหัวร้อนอยากจะยกเลิกมาตรา112มากกว่าเมื่อเร็วๆนี้เห็นว่ามีเพจนึงนะครับได้ทำคลิปออกมาเผยแพร่โดยมีเนื้อหาทำนองว่ามาตรา112เนี่ยแม้ไม่ได้ทำความผิดก็มีสิทธิ์ติดคุกได้เอาอีกแล้วเหรอครับเพจนี้เขาบอกว่าไงบ้างครับก็เหมือนเดิมแหละครับเขาบอกว่าเรื่องมาตรา112เนี่ยแค่ใส่ชุดไทยเดินแฟชั่นโชว์ก็โดนโพสต์ข้อความว่ากล้ามากเก่งมากขอบใจก็โดนหรือว่าขายปฏิทินตั้งโต๊ะรูปเป็ดเหลืองโพสต์ข้อความเกี่ยวกับการแบนธนาคารไทยพาณิชย์ใส่ครอปท็อปเดินสยามพารากอนชูภาพในหลวงรัชกาลที่10กับธงชาติเยอรมันวิจารณ์เศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่ม Facebook ทำคลิปโปรโมทสินค้าใน Lazada แล้วก็อะไรต่างๆอีกมากมายที่เขายกมานี่แหละครับแล้วเขาก็เหมารวมว่ากรณีทั้งหมดนี้เนี่ยผิดมาตรา112ทั้งหมดเลยซึ่งมันไม่ใช่เรื่องจริงคือผมว่าเขาน่าจะทำคลิปเพราะความไม่รู้ไม่อ่านหรือว่าไม่เคยศึกษาแล้วเขาก็โดนพาดหัวข่าวหลอกเอานะครับผมว่าไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้หรอกครับรู้แหละแต่ว่าจงใจบิดเบือนพูดไม่หมดไงคือแบบเขาไม่พูดดีเทลอะแล้วก็ชี้นำให้คนรู้สึกว่าหัวร้อนอยากจะยกเลิกมาตรา112มากกว่าจริงๆประเด็นที่เขาอ้างมาเนี่ยทางลือก็เคยพูดข้อเท็จจริงจนไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเรามาพูดกันอีกรอบก็ได้เริ่มจากประเด็นแรกที่ทางเพจนี้บอกว่ามาตรา112แม้ไม่ได้ทำความผิดก็มีสิทธิ์ติดคุกได้คือเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าความผิดมาตรา112เนี่ยมีองค์ประกอบอะไรบ้างคือในทางกฎหมายเนี่ยความผิดทางอาญาเราจะเรียกมันว่าองค์ประกอบความผิดครับซึ่งความผิดแต่ละมาตราเขาก็มีองค์ประกอบไม่เหมือนกันแล้วเราจะรู้องค์ประกอบทางอาญาได้เนี่ยก็ต้องไปเปิดตัวบทกฎหมายดูว่ากฎหมายเนี่ยเขียนไว้ว่ายังไงทีนี้มาตรา112ก็สามารถแยกองค์ประกอบความผิดได้ดังนี้ครับ1ผู้ใด2หมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร้าย3ต่อพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์และ4โดยเจตนาซึ่งทุกคดีความผิดในมาตรา112เนี่ยจะเห็นว่าพฤติการของจำเลยล้วนเข้าข่ายองค์ประกอบความผิดทั้งนั้นครับคุณดูอย่างกรณีใส่ชุดไทยเดินแฟชั่นโชว์ที่มีคนชอบเอามาบอกว่าแค่นี้ก็ผิดมาตรา112ผมถามกลับหน่อยว่ารู้ไหมครับว่ารายละเอียดเป็นยังไงในงานวันนั้นเนี่ยแค่ใส่ชุดไทยเหรอครับแค่ใส่เดินแฟชั่นโชว์เหรอครับจริงๆคุณก็เห็นแล้วว่ามันไม่ใช่แบบนั้นเลยจริงๆคดีนี้เนี่ยทีมงานลือก็เคยอธิบายให้ฟังแบบละเอียดไปแล้วนะครับลองไปหาอ่านกันดูได้ว่าพฤติการในคดีนี้เนี่ยเป็นยังไงซึ่งก็เหมือนกับคดีอื่นๆในมาตรา112นี่แหละครับที่จำเลยต่างก็มีพฤติการที่เข้าข่ายองค์ประกอบความผิดทั้งนั้นแต่ปัญหาก็คือสื่อเนี่ยกลับเอามาพาดหัวให้คนเข้าใจไปอีกแบบซึ่งแน่นอนว่าการเอาพาดหัวมาเล่นแบบนี้เนี่ยก็เป็นอะไรที่เรียกอารมณ์ความรู้สึกของคนที่เขามีธงอยู่ในใจแล้วไงล่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แสดงว่าที่เขาบอกว่ามาตรา112ถึงแม้ว่าไม่ได้ทำความผิดก็มีสิทธิ์ติดคุกได้เนี่ยอันนี้ไม่จริงนะครับทีนี้มาถึงประเด็นที่ทางเพจนี้เขาบอกว่าถ้าไม่ผิดศาลก็ยกฟ้องอยู่ดีแล้วแบบนี้ไอ้คนที่ฟ้องม .112 เนี่ยจะฟ้องไปทำไมเขาบอกว่ามันเป็นการกลั่นแกล้งกันเพื่อให้อีกฝ่ายที่ไม่ได้ทำผิดได้รับความลำบากระหว่างต่อสู้คดีตรงนี้ผมอยากอธิบายนะครับว่าในความเป็นจริงเนี่ยการแกล้งฟ้องกันเนี่ยมันก็อาจจะมีนะครับแต่ว่าก่อนที่จะถูกฟ้องมาตรา112ได้เนี่ยจะต้องมีการร้องทุกข์กล่าวโทษซะก่อนครับแล้วการที่จะมีการร้องทุกข์กล่าวโทษได้เนี่ยก็ต้องชัดเจนครับว่ามีพฤติการแห่งการกระทำมีพฤติการแห่งการกระทำคืออะไรก็คือต้องมีการกระทำหรือมีพฤติการที่เข้าข่ายดูหมิ่นประมาทหรือแสดงความอาฆาตมาร้ายซะก่อนครับถ้าไม่มีพฤติการเหล่านี้จะเอาอะไรไปร้องทุกข์กล่าวโทษได้ครับพอมีการร้องทุกข์กล่าวโทษแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือตำรวจก็ต้องทำสำนวนคดีรวบรวมพยานหลักฐานนะครับซึ่งในคดีปกติทั่วไปเนี่ยพนักงานสอบสวนเจ้าของสำนวนเขาก็ต้องสรุปสำนวนส่งอัยการเพื่อให้อัยการตรวจสอบซะก่อนส่วนคดีมาตรา112เนี่ยพิเศษกว่านั้นอีกครับก็คือจะมีคณะกรรมการที่เป็นตำรวจชั้นผู้ใหญ่คอยกรองอีกชั้นนึงก่อนเพราะถือว่าเป็นคดีที่มีความละเอียดอ่อนไม่ใช่ว่าพนักงานสอบสวนเจ้าของสำนวนจะสรุปสำนวนส่งอัยการได้เลยนะครับแล้วพอคณะกรรมการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะส่งไปให้อัยการตรวจสำนวนว่ามีมูลมีหลักฐานเพียงพอหรือเปล่าถ้ามีหลักฐานเพียงพออัยการก็จะสรุปสำนวนส่งฟ้องศาลต่อไปทีนี้พอไปถึงศาลก็จะต้องมีประเด็นการประกันตัวอีกมีการต่อสู้คดีกันนำสืบหักล้างกันด้วยพยานหลักฐานทางกฎหมายเนี่ยก็จะว่ากันด้วยพยานหลักฐานครับถ้ามีเหตุอันควรเชื่อว่ามีความผิดเกิดขึ้นจริงและจำเลยเป็นผู้กระทำความผิดศาลก็จะมีคำพิพากษาลงโทษจำเลยครับแต่ถ้าพยานหลักฐานของฝ่ายโจทก์ไม่มีน้ำหนักเพียงพอแล้วศาลพิจารณาแล้วว่าเป็นการกลั่นแกล้งกันเนี่ยศาลก็ยกฟ้องให้จำเลยเห็นไหมครับว่าการพิจารณาคดีมาตรา112เนี่ยมีขั้นตอนละเอียดเยอะแยะมากมายและอย่าลืมนะครับว่าถ้าไม่มีพฤติการที่ชัดเจนเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่ส่งฟ้องครับแล้วที่ทางเพจนี้บอกว่าถ้าเราไม่ชอบใครเราก็สามารถฟ้อง112คนนั้นไปก่อนเลยได้อยากจะบอกครับว่าคนที่แจ้งความมั่วๆเนี่ยมีสิทธิ์โดนฟ้องกลับได้นะครับแถมอาจจะมีความผิดมาตรา172 173แล้วแต่กรณีด้วยครับเพราะฉะนั้นอย่าหาทำนะครับตัวอย่างก็มีให้เห็นกันแล้ว
อีกประเด็นนึงนะครับการที่เขาอ้างว่ารองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้สัมภาษณ์ว่าไม่ได้มีเขียนไว้ในกฎหมายว่าตำรวจต้องส่งเรื่องฟ้องมาตรา112ทุกคดีอันนี้จริงครับแต่ต้องอธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าไม่มีกฎหมายที่ให้อำนาจตำรวจต้องส่งฟ้องคดีอาญาทุกคดีเนี่ยหมายความว่าตำรวจเขาก็อาจจะใช้ดุลพินิจไม่สั่งฟ้องคดีได้เหมือนกันพูดแบบละเอียดนะครับก็คือกฎหมายไม่ได้บังคับตำรวจว่าจะต้องทำสำนวนแบบไหนจะส่งฟ้องหรือไม่ส่งฟ้องเนี่ยกฎหมายไม่ได้เขียนไว้ครับแต่ประเด็นเนี่ยคือมันจะต้องอยู่ที่พยานหลักฐานถ้าพยานหลักฐานเพียงพอก็ส่งฟ้องไงครับแล้วการที่เพจมาบอกว่าไม่มีกฎหมายให้อำนาจตำรวจส่งฟ้องมาตรา112ทุกคดีแต่ไปทึกทักเอาเองว่าสังคมเนี่ยเขากดดันตำรวจให้ส่งฟ้องมาตรา112ทุกคดีเนี่ยเป็นการโยงด้วยอคติล้วนๆครับเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาทำงานกันบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงข้อกฎหมายพยานหลักฐานนะครับไม่ได้ทำงานด้วยกระแสสังคมมันไม่เหมือนพวกคดีดราม่าตามโซเชียลมีเดียหรือตามเพจบิดเบือนต่างๆครับพวกนั้นเนี่ยเขาเน้นขอให้ดราม่าไว้ก่อนไม่สนใจข้อเท็จจริงข้อกฎหมายหรือว่าพยานหลักฐานอะไรเลยเพราะฉะนั้นขอยืนยันตรงนี้เลยนะครับว่าการที่เพจเนี้ยเขาบอกว่าตำรวจส่งฟ้องคดีมาตรา112ทุกคดีเนี่ยเป็นเรื่องโกหกครับมาอีกประเด็นก็คือที่เขาบอกว่าคดีมาตรา112เนี่ยถูกใช้เพื่อกำจัดคนเห็นต่างทางการเมืองถามจริงว่านี่คือการเห็นต่างเหรอครับสิ่งที่คุณทำคือดูหมิ่นประมาทใส่ความคนอื่นแบบนี้ไม่เรียกว่าเห็นต่างครับแล้วก็ไม่ได้เรียกว่าเป็นการใช้สิทธิ์ของตนเองด้วยแต่เป็นการละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นทุกคนมีเสรีภาพแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายนะครับดังนั้นการที่คุณไปละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและถ้าคนที่ละเมิดเนี่ยเห็นว่าตัวเองไม่ได้ทำผิดก็สู้คดีครับง่ายๆแค่นี้เองและที่เขาบอกว่าโทษของความผิดมาตรา112เนี่ยแรงเกินไปเทียบเท่ากับการพรากผู้เยาว์หรือว่าก่อกบฏเลยผมอธิบายแบบนี้นะครับเมื่อก่อนนี้คดีมาตรา112โทษไม่แรงแบบนี้นะครับแต่มาตรา112เนี่ยถูกแก้ไขหลังเหตุการณ์6ตุลาแล้วเหตุการณ์6ตุลาเนี่ยเกิดจากอะไรครับก็เกิดจากความรุนแรงของสังคมในตอนนั้นซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยก็เกิดมาจากการปั่นข่าวลวงของสื่อมวลชนไร้จรรยาบรรณเกี่ยวกับสถาบันครับจนทำให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงถึงชีวิตทางสภาในตอนนั้นเนี่ยก็เลยมีการเพิ่มบทลงโทษมาตรา112ให้สูงขึ้นส่วนที่บอกว่าโทษมาตรา112มีการทบกันเป็นรายกระทงทำให้จำเลยได้รับโทษเพิ่มมากขึ้นแล้วมันผิดตรงไหนล่ะครับในทางกฎหมายเนี่ยเราเรียกการกระทำความผิดแต่ละครั้งว่ารายกรรมเคยได้ยินไหมครับคำว่าต่างกรรมต่างวาระเช่นเมื่อวานคุณดูหมิ่นวันนี้คุณหมิ่นประมาทแล้วพรุ่งนี้คุณแสดงความอาฆาตมาตร้ายแบบนี้เขาเรียกว่าเรียงกรรมสามารถลงโทษได้ทั้ง3กรรมพูดง่ายๆก็คือทำความผิด3ครั้งนั่นแหละครับซึ่งก็เป็นการนับโทษตามปกติของกฎหมายอยู่แล้วผมไม่เห็นว่ามันจะแปลกตรงไหนก็เหมือนคดี Forex TD ที่ศาลตัดสินจำคุกกันเป็นหมื่นปีนั่นแหละครับคิดว่าทางรือน่าจะเคลียร์ครบทุกประเด็นที่เพจต้นทางออกมาพูดนะครับและสุดท้ายนี้เราอยากจะบอกถึงเจ้าของรายการนะครับว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันคือการให้ข้อมูลเท็จเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงทางกฎหมายแล้วก็เผยแพร่ลงไปในสื่อออนไลน์อาจจะผิดพ.ร.บ.คอมก็ได้นะครับนี่ผมไม่ได้ขู่นะครับผมเตือนด้วยความหวังดีเพราะถ้าเกิดมีความผิดขึ้นเนี่ยคุณทำตัวคุณเองนะครับจะมาหาว่ากระบวนการยุติธรรมกลั่นแกล้งคุณไม่ได้นะอย่าไปเอากระแสสังคมไปเอาเรื่องบิดเบือนมาโหนเพื่อสร้างเรตติ้งให้ช่องตัวเองเลยครับถามว่าคุณไปเอาเคสตะวันแบมมาโหนมาชี้นำให้คนรู้สึกโกรธเกลียดด้วยข้อมูลเท็จเนี่ยคุณเคยออกไปต่อสู้ร่วมกับเขาไหมผมเดาว่าไม่นะครับสื่อแบบเนี้ยไม่ต่างอะไรกับปรสิตสังคมหรอกครับ